คือหนูจะพูดกับพี่ตรงๆเลยนะคือหนูชอบพี่แล้วก็ชอบมากด้วยอ่ะหนูอยากได้พี่อ่ะจะดีเหรอถ้าเมียพี่รู้เข้ามันจะเกิดเรื่องใหญ่นะตอนนี้หนูล็อกประตูบ้านเรียบร้อยแล้วพี่ลองคิดดูดีๆนะแล้วตามหนูขึ้นไปบนห้องพี่ทิวคะเดี๋ยววันนี้สร้อยจะให้น้องมาอยู่เป็นเพื่อนพี่ทิวสัก 3-4 วันนะพอดีว่าสร้อยจะไปต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวน้องจะทำกับข้าวพี่ทิวกินด้วยนะสวัสดีค่ะใบหมอนเองค่ะน้องใบหมอนงั้นเดี๋ยวสร้อยไปก่อนนะพี่ฝากพี่ชายคนนี้ด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวใบหมอนจะดูแลให้อย่างดีเลยค่ะน้องเมียสวยจังเลยนะที่รักพี่ทิวพูดว่าอะไรนะคะเปล่าๆฮะเปล่าพูดพี่ทิวเนี่ยกี่ปีก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะคะยังหล่อเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็เหมือนกันนั่นแหละดูสวยกว่าเมื่อก่อนนะสวยกว่าตอนที่เรียนออกไปอีกพี่กับจำไม่ได้แน่เดี๋ยวหนูขึ้นแบบน้ำก่อนนะแล้วจะรีบลงมาทำกับข้าวให้พี่ทิวกินทานข้าวกันค่ะหนูทำแกงจืดแล้วก็ต้มแซ่บให้พี่ทิวทานรับรองว่าแซ่บแบบหนูแน่นอนค่ะขอบใจน้องใบหมอนมากๆนะที่ทำอาหารให้พี่กินทานเลยค่ะแล้วกินข้าวเสร็จพี่ทิวมีแผนทำอะไรต่อคะพี่ก็คงเราขึ้นไปคุยกันบนห้องดีไหมคะก็ไม่ได้หรอกน้องใบบอลทำไมล่ะคะพี่ฮิวก็หนูอยากคุยกับพี่มากกว่านี้อ่ะมันไม่ได้จริงๆนะใบบอลพี่ฮิวคือหนูจะพูดกับพี่ตรงๆเลยนะคือหนูชอบพี่แล้วก็ชอบมากด้วยอ่ะหนูอยากได้พี่อ่ะแค่ครั้งเดียวก็ได้นะพี่ฮิวแล้วทุกอย่างจะเป็นความลับระหว่างเราสองคนหนูสัญญาว่าหนูจะไม่พูดให้ใครฟังเลยนะพี่ทิวนะมันจะดีเหรอถ้าเมียพี่รู้เข้ามันจะเกิดเรื่องใหญ่นะนี่พี่ทิวก็หนูบอกแล้วไงว่าทุกอย่างมันจะเป็นความลับของเราสองคนแล้วถ้าเกิดว่าพี่ทิวติดใจขึ้นมาสามารถเรียกหนูได้ตลอดเลยหนูพร้อมที่จะมาหาพี่ทิวได้ตลอดตอนนี้หนูมีทองอยู่5บาทถ้าพี่ทิวอยากได้อ่ะพี่ทิวก็เอาไปเลยหรือพี่ทิวอยากได้อะไรอ่ะบอกหนูได้เลยหนูซื้อให้พี่ทอง5บาทแล้วหนูได้ยินพี่สร้อยบอกว่าพี่ทิวอยากได้มอเตอร์ไซค์ด้วยไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าหนูดาวมอเตอร์ไซค์ให้พี่เองโอเคมั้ยแล้วถ้าเกิดว่าพี่เลิกกับสร้อยเราลองมาอยู่ด้วยกันสองคนดีไหมก็ดีเลยสิคะหนูจะได้ไม่ต้องมาเป็นน้องสะใภ้พี่แล้วเราก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพี่ลองคิดดีๆนะพี่สร้อยอ่ะมีลูกให้พี่ไม่ได้นะส่วนหนูอ่ะสามารถท้องให้พี่ได้ได้ข่าวว่าพี่อยากมีลูกชายนี่ตอนนี้หนูล็อกประตูบ้านเรียบร้อยแล้วพี่ลองคิดดูดีๆนะแล้วตามหนูขึ้นไปบนห้องจะรอฮัลโหลพี่รักกินข้าวกินปลาแล้วหรือยังอ่ะทานแล้วค่ะแล้วที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะนั่นอืม
ดีมากเลยอ่ะใบหม่อนดูแลพี่ดีมากเลยอ่ะทำกับข้าวกับปลาดีมากแล้วก็เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าพี่คิดอะไรกับน้องสาวหนูไม่มีอะไรนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะพี่จะรีบไปอาบน้ำอ่ะโอเคค่ะทำไมนานจังทำอะไรอยู่นะพี่คิวหรือว่าจะอาบน้ำอะไรนะน้องเมียให้ท่าขนาดนี้แกยังไม่เอาหรอวะโหนี่ถ้าเป็นฉันนะไม่เหลือแถมยังบอกว่าปิดเป็นความลับอีกเมียแกก็ไม่รู้อ๋อตายแล้วทิวผู้ชายสักกี่คนว่าจะได้โอกาสแบบนี้ฮะฉันทำไม่ลงวะก็ฉันก็รักเมียฉันคนเดียวด้วยรักเหรอรักแท้ว่างั้นใช่ฉันสัญญากับเมียฉันว่าฉันจะรักเมียฉันคนเดียวฉันไม่มีวันทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะฉันเคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแกน่ะโง่ผู้หญิงสวยๆอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่เอามีโอกาสขนาดนี้แล้วฉันอาจจะโง่ในสายตาแกแต่ฉันก็มีความสุขกับชีวิตแบบนี้แกรู้ไหมว่าสร้อยไม่เคยคิดนอกใจฉันแม้แต่นิดเดียวน้องสร้อยครับพี่มาทวงสัญญาที่พี่ถามสร้อยไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเอายังไงวันนี้เนี่ยพี่ขับรถสปอร์ตมาเลยนะคันสีแดงอยู่ตรงนู้นน่ะไปอยู่กับพี่เถอะนะสร้อยอยากจะได้อะไรอ่ะพี่ให้สร้อยได้หมดเลยนะจะเป็นบ้านคอนโดหรืออยากจะเลื่อนตำแหน่งพี่บอกพ่อพี่ให้ได้เลยนะอย่ามาอยู่กับไอ้ทิวเลยดูสิบ้านก็สมซ้ออ่ะชีวิตก็ลำบากแถมไอ้ทิวเนี่ยก็ป่วยไม่สบายออดๆแอดๆด้วยย้ายไปอยู่พี่กันสร้อยทำแบบนั้นไม่ได้หรอกใครเฮียแล้วเฮียก็เลิกยื่นข้อเสนอแบบนี้ให้สร้อยสักทีนะคะแค่สร้อยทำงานให้เฮียทุกวันนี้ถือว่าเฮียมีพระคุณกับสร้อยและครอบครัวมากๆแล้วล่ะค่ะปฏิเสธเฮียเหรอคอยดูนะเฮียจะไล่สร้อยออกก็แล้วแต่เฮียเลยละกันนะคะถ้าเฮียไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจสร้อยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สร้อยจะไปลาออกกับเฒ่าแก่พ่อของเฮียดีไหมคะไม่ได้ดังใจเลยอ่ะตามใจแกแล้วกันนี่ฉันจะบอกอะไรไว้ให้นะถ้าเกิดน้องเมียแกไปมีผัวแกจะเสียใจนะไม่หรอกฉันไม่เสียใจหรอกที่ฉันเลือกเส้นทางพ่อพระจริงจริงจริงเหรอไม่สร้อยอุ้ยไม่สร้อยมาแล้วจ้ะฉันได้ยินหมดแล้วนะพี่เอพี่ตัวเสี้ยมเลยคือฉันเปล่านะฉันก็ยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยนะพี่เอกฉันต้องขอบคุณพี่ด้วยซ้ำที่ทำให้ฉันได้ยินสิ่งนี้กับหูอะมอเตอร์ไซค์พี่ทิวมอเตอร์ไซค์คันใหม่นี่มันอะไรอะสร้อยรางวัลแห่งคนซื่อสัตย์ไงคะต้องขอบคุณพี่ทิวด้วยนะคะที่ทำให้สร้อยรู้ว่าต่อหน้าแล้วก็รับหลังอะพี่ไม่เคยหวั่นไหวจากสร้อยเลยอีกอย่างสร้อยก็ไม่ได้ไปทำงานหรอกค่ะสร้อยไปหาซื้อมอเตอร์ไซค์ให้พี่นี่แหละพี่ทิวพี่นี่
สุดยอดเลยอ่ะปล่อยให้ฉันรอตั้งนานอ่ะพี่รู้ไหมถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นอ่ะโดนเฉ่งหัวไปนานแล้วแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่งงไปหมดแล้วเนี่ยพี่ไม่ต้องงงหรอกฉันกับน้องอ่ะวางแผนลองใจพี่เองแหละว่าพี่อ่ะจะยังรักษาคำพูดที่พี่พูดกับฉันไว้ได้หรือเปล่าพี่ไม่ผิดคำพูดหรอกสร้อยพี่รักสร้อยสร้อยก็ดีกับพี่ทุกอย่างพี่จะทำแบบนั้นได้ไงครับฉันเชื่อแล้วจ้ะอ้อฉันมีอะไรจะบอกพี่ด้วยนะพอดีสร้อยตั้งท้องอ่ะแล้วหมอบอกว่าลูกเราเป็นลูกผู้ชายด้วยนะพี่ทิวลูกผู้ชายด้วยเหรอที่พี่กำลังมีลูกผู้ชายใช่จ้ะพี่กำลังจะเป็นพ่อคนแล้วนะ